วันนี้เป็นวันแรกที่นัดตรวจหลักฐานโจทก์และพยานนะครับก็ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีจำนวนมากหลายสิบหลังเพราะฉะนั้นทางฝ่ายอัยการเนี่ยต้องสามารถที่จะอ่านทุกอย่างอย่างรอบคอบและเลยเลื่อนไปวันที่22เดือนเมษาครับครับในตอนนี้ทางฝ่ายจำเลยเตรียมพยานหลักฐานไว้มากแค่ไหนครับครับก็เตรียมพยานหลักฐานไว้พอสมควรแล้วครับแล้วก็เหมือนกับที่ผมได้ยืนยันมาตลอดว่าผมยืนยันความบริสุทธิ์ของผมแล้วก็เมื่อวันที่30มกราคมนี้ศาลท่านได้กรุณาตัดสินคดีของชูมิรัตและลูกเขยกับพวกอดีตลูกน้องผมไปแล้วนะครับท่านก็ยกฟ้องทั้ง30ของข้อกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินนี่ไม่มีอยู่นะครับคือเขาได้รับการพิจารณาเรียกว่ายกขาดแล้วยังมีบางส่วนของการพิจารณาของท่านศาลของศาลก็ได้บอกไว้ว่าเจ้าที่ตำรวจได้สอบสวนในผิดทิศทางก็ทำให้เห็นว่ามีการสอบสวนที่ผิดทิศทางแล้วก็ดำเนินคดีกับ 4-5 คนที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยครับในคำพิพากษาในส่วนนั้นเอามาเป็นส่วนประกอบของคดีนี้ด้วยถ้าเกิด 4-5 คนที่เป็นต้นเรื่องที่ทางพนักงานตำรวจกล่าวหาว่าผิดแล้วไม่ผิดแล้วผมซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่งนี้ผมได้ขายบริษัทไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแล้วต้องคิดเอาเองว่าผมจะผิดหรือไม่นะครับ